พื้นที่ส่วนกลางกิจกรรมนั้นจัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตั้งเต็นท์และจอ LED เพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนที่ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ทั้งการลำเลียงอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ ติดตั้งเต็นท์พัดลมและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบท้องสนามหลวงเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่วนบริเวณมณฑลพิธีก็มีการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่4ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงขั้นตอนทดสอบระบบคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเที่ยงวันนี้สำหรับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะมีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังค ในเวลา7นาฬิกาการจราจรก็มีการปรับการเดินรถเส้นทางเดียวและปิดการจราจรที่ถนนหน้าพลานถนนหน้าพระธาตจากแยกท่าพระจันทร์จนถึงประตูวิเศษชัยศรี ขณะที่เวลา19นาฬิกาจะมีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท้องสนามหลวงเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรพื้นที่ชั้นในในถนนสายหลัก8สายเพื่อเตรียมพื้นที่คือถนนราชดำเนินในถนนสนามชัยถนนหน้าพระาธาตุถนนหน้าพระลานและถนนที่พาดผ่านรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา12นาฬิกา และเนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุญยาเดชบรมนาถบพิตรในวันพรุ่งนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญพระราชะกุศลโดยยึดแนวทางปฏิบัติตามปี2560ได้แก่การทำบุญตักบาทของาศาสนาต่างๆหรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมและเน้นย้ำอีกครั้งนะคะเชิ ชญชวนคุณผู้ชมและประชาชนทั่วประเทศร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ